nice life nice day จะเพียงร่วมเส้นทางโดยร้านโบราณคลาสสิกจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งสไตล์คัสตอมทรัคเกอร์และรถคลาสสิกโทร0897661966ทางวางจะได้เลยร้านสยามยนต์สุพรรณบุรีจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทั้งใหม่และเก่าทุกยี่ห้อโทร0355111636เว็บไซต์ thaiscooter.com เว็บไซต์รถคลาสสิกแห่งแรกในเมืองไทย WCG Diamond ลงทุนเพชรอย่างชาญฉลาดโทร0994566382นายป้อมซุปเปอร์เล้งนุ่มเด็ดแซ่บจี๊ดโทร0917363393มาแล้วต้องลองแล้วคราวนี้ข้อกล่าวหาที่โดนออกใบสั่งไม่น้อยเลยกว่าการขับขี่ชิดขอบทางข้างซ้ายคือผมก็ได้แต่สภาพแต่ได้สภาพแล้วไปขึ้นสะพานไหมก็อุโมงไหมถ้ามีเครื่องมือที่ประคับใช้ก็จะเจอนี่หนักขึ้นหนักขึ้นยังไงครับในเรื่องขึ้นสะพานใช่ไหมครับก็คือดักหน้าหน้าสะพานจะลงสะพานทำไมไม่ดักหน้าไม่รู้จะดักตรงไหนแต่ผมว่าทำไมผมถามแค่ว่าทำไมต้องดักตรงทางลงเพราะว่าอ่ะผมคิดอย่างแรกนะครับแล้วในมุมของผมอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าบางพื้นที่มันคาบเกี่ยวสอนอหนึ่งทางขึ้นอีกก่อนถึงครับผมแต่เขาไม่ได้ตั้งแต่อีกสอนอหนึ่งมันไปอยู่ตรงทางลงพอดีครับผมก็เลยต้องตั้งทางนั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะตั้งก่อนได้ที่ก็เป็นผมมีคำถามที่เคยได้ถามมาว่าถ้าว่าคุณอยากกระห่วงผมประชาชนจริงๆทำไมคุณไม่ไปดักข้างหน้าทำไมคุณไปดักข้างหลังคุณรอจับนี่อย่างเงี้ยอย่างนี้ครับผมไม่สนใจนะว่าเขาจะดักข้างหน้าหรือดักข้างหลังแต่ผมตั้งสนใจตรงว่าจุดตำแหน่งที่เราตั้งทำไมคุณต้องตั้งคอสะพานลดลงสะพานใช้ความเร็วหรือเปล่ามีความเร็วเท่าไหร่ในการลงสะพานแล้วคุณว่าหยุดแล้วถ้าเกิดว่าบนสะพานก็ต้องมองอีกมุมนึงของการขี่ถ้าคุณขี่มาด้วยความเร็วที่กฎหมายกำหนดคุณมองข้างหน้าคุณย่อมเห็นด่านอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้มีเจตนาที่จะวิ่งหลบด่านหรืออะไรคุณจะต้องลดความเร็วอยู่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วหรือเปล่าครับอย่างนี้ครับมันเป็นวินัยจราจรที่เราคุยกันไม่แต่แรกนะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเรามีวินัยแต่เราไม่รู้ว่าข้างหลังเรามีวินัยหรือเปล่าเราอยู่ข้างหลังอยู่หรือเปล่าอันนี้เราอันตรายหรือเปล่าอันนี้ก็หมายความว่าเป็นเรื่องของผู้ใช้ใช่ร่วมกันร่วมกันไม่เกี่ยวกับตำรวจนี่เกี่ยวครับเพราะว่าจุดที่เขาตั้งเนี่ยมันอันตรายแล้วเราชะลอแล้วมันอันตรายข้างหลังมันมาสัตว์ตูดเราถูกต้องครับเราต้องยอมรับว่าลงสะพานรถไม่ได้ขับตามที่กฎหมายกำหนดเลยรถทุกชนิดฝ่าฝืนความเร็วทั้งหมดทุกคันที่ขึ้นสะพานในช่วงการจราจรปกติบางเส้นครับป้ายเขียน40ใช่ป้ายเขียน40ทุกคันฝ่าฝืนป้ายหมดเลยนะครับแล้วเมื่อกี้ขอย้อนไปที่หนึ่งเรื่องว่าการสอนอตัวละสอนอทำไมไม่ตั้งทำไมไม่ให้สอนอตั้งถามกันเยอะตำรวจระดับสอนอไม่มีโทรศัพท์ไม่คุยกันถ้าโทรศัพท์ไปคุณช่วยตั้งด่านที่ตั้งหน้าหน่อยแล้วแค่นี้บางทีอาจจะไม่ผมไม่รู้เขาคุยกันหรือเปล่านะที่เลยไปนิดนึงวันนี้แอบผมออกมาตรงนี้เจอด่านหนึ่งเลยพื้นที่เองโอ้โหมาห่างไปถึงโลเจออีด่านหนึ่งเพราะมันเป็นโทรศัพท์ท้องที่กันแล้วถูกต้องครับอย่างกรณีผมเป็นผู้ใช้ถนนทุกวันเป็นนักเต้นถนนหนึ่งเส้นเป็นเนื้อด่านสามด่านนั่นคือเส้นหลักหนึ่งขาคนละท้องที่กันเลยคนละสอนอใช่แต่เส้นเดียวมีถึง3ด่านแล้วผมก็ไม่มั่นใจว่าใน3ด่านนี้ด่านไหนที่ผมจะต้องโดนแล้วคุณเอกรู้หรือเปล่าครับว่าในพื้นที่ที่โดนเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของนครบาลหรือสอนอหรือสภในพื้นที่ที่ผมเห็นมันจะเจออยู่ก็คือมันจะเป็นของท้องที่เพราะถัดมาเป็นจราจรกลางเพราะถัดไปเป็นของท้องที่ที่นู่นก็คือแบบบนท้องถนนเส้นเดียวกันเนี่ยวิ่งไปเนี่ยไปถึง10โลเนี่ยครับใช่ผมต้องเจอเขาเปิดทางตรงเลยนะตรงไม่มีแยกไหนเลยตรงเข้าด่าน3ด่านแหละอย่างกระทั่งด่วนเลยตอนนี้ในกลุ่มเราก็เลยสับสนหน้าที่ของตำรวจจราจรกลางว่าจริงๆหน้าที่ของจราจรกลางคือการอำนวยความสะดวกจราจรหรือการตั้งด่านอะไรเงี้ยเราจะกลายเป็นว่ามันมีการตั้งด่านที่มากเกินความจำเป็นมากเกินปกติทั้งที่เรากำลังจะหาทางออกในการแก้ปัญหาจราจรในเรื่องของการจราจรติดขัดแล้วด่านที่คุณเคยเจอเนี่ยผมเท่าที่ผมทราบมาว่าการตั้งด่านไม่ว่าจะเป็นด่านจราจรหรือด่านสายตรวจก็ตามเนี่ยหรือการตรวจป้องปรามป้องปราบยาเสพติดใดก็ตามเนี่ยต้องมีตำรวจชั้นสัญญาบัตรแล้วมีไหมทางกฎแตกเราเป็นทีมเรียกว่ากฎแตกสายตรวจสายบวกก็เป็นกฎแตกสายบวกสายบวกคือสถานต้องปฏิบัติเป็นสายบวกที่เอาไว้แบบเข้าไปตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการตั้งด่านว่าทะเลว่าง่ายใช่ครับว่าแบบ
ตามกฎหมายตามกฎของตำรวจหรือเปล่ามีป้ายมีกลวยไหมหรือว่ายืนกันอยู่แค่3คนแล้วก็ไม่มีสัญญาบัตรด่านแบบนั้นก็เจอครับแล้วเราทำยังไงให้เราเจอแบบนั้นเจอแบบนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยครับพอเข้าไปถึงเขากระจายหายไปเลยเรายังไม่ทันได้อัดวีดีโอไม่ได้ถามหน้าไม่ได้ขอไม่ได้แบบขอการที่เราจะเข้าไปตรวจสอบในฐานะประชาชนถ้าอย่างนี้คุณถ่ายรูปมาได้ไหมถ้าเกิดคุณอ้างกล่าวอ้างลอยๆมันก็อ้างได้ถ้าคือก่อนที่เขาจะกระจายคุณต้องเห็นแล้วมีการถ่ายรูปป้ายทะเบียนหรือว่าถอนพื้นที่มาแล้วนำเสนอผู้ใหญ่ให้แก้ไขในส่วนนี้ได้ไหมถ้าแบบตอนเราไปตรวจด่านนะถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่ที่ตั้งด่านแบบมีป้ายมีอะไรอย่างเงี้ยเราบันทึกภาพได้แล้วเราจะเห็นการทำงานของเขาเลยว่าเขาทำงานกันยังไงแต่ในฐานที่มันอยู่สองสามคนอยู่นะครับเข้าไปกระจายมันปึ๊บกระจายเลยมันจอดรถไม่ทันไปแล้วอันนี้ครับผมถามฝากคำถามของผู้ใหญ่เลยครับว่าสมมติว่าผมสามารถบันทึกภาพได้ผมจะส่งไปที่ไหนเพื่อให้สิ่งเหล่านี้มันหมดไปแล้วเขาจัดการกันจริงๆกันไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วมันหายเหมือนที่เราเคยยื่นหนังสือหลายที่แล้วเงียบเลยทำให้ประชาชนภาคประชาชนเองเนี่ยเข้าใจว่าคุณตำรวจคุณก็ช่วยกันแล้วสุดท้ายคุณบอกให้เราเปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณไม่เปลี่ยนแปลงเลยหรอถูกต้องครับเพราะอย่างนี้ครับอย่างที่ผ่านๆมาเราเป็นผู้ใช้กฎหมายเราถูกผู้บังคับใช้กฎหมายดูแลเราอีกทีหนึ่งแต่พอเรากลับกันเราอยากจะตรวจสอบผู้ใช้กฎหมายบ้างเราไม่มีช่องทางที่จะทำตรงนั้นที่ชัดเจนที่ว่าเฮ้ยเราส่งไปแล้วแล้วมันเห็นผลไม่ส่งไปแล้วแล้วก็สาบสูญมันหายไปเลยเนี่ยถ้างั้นนะครับก็คืออย่างที่ทางพี่เดียวครับผมเรียกร้องนะฮะเอ่ยชื่อไปเลยได้ตามตัวเป็นผู้ครับนี้ก็คือฝากถึงทางส่วนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในด้านนี้ก็ดูว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าประชาชนเนี่ยเจอสิ่งที่น่าสงสัยหรือการทำงานที่ไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่สามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ไปให้ทางใดได้บ้างเอาเพื่อที่มันไม่ให้มันสูญหายให้รู้สึกแล้วให้รู้สึกว่าเอ้ยมันเห็นน่ะว่าเราได้ส่งอย่างที่มีนโยบายของรัฐก็บอกว่าถ้าประชาชนเนี่ยทำผิดแล้วมีเบอร์นี่ทำผิดแล้วไม่เกิดไม่จ่ายค่าปรับโดนปรับ4เท่านะต่อไปแล้วถ้าเจ้าหน้าที่เกิดทำผิดเองโดนปรับโดนลงโทษมากกว่าเวลาชั่วสี่เท่าบ้างพักงานย้ายไงย้ายก็ต้องย้ายมันใช่ทางออกหรือเปล่าย้ายคุณย้ายที่นี่คุณไปทำที่อื่นมันใช่ทางออกหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่ทางออกหรือเปล่าทำไมประชาชนมีบทลงโทษที่ชัดเจนมีแล้วเฮ้ยไปสั่งปุ๊บคุณต้องไปจ่ายเลยนะผมไม่จ่ายคุณโดนถึง1 2 3 4แต่พอตำรวจผิดแล้วเราไม่เคยรับรู้เรื่องอย่างนี้เคยคิดไหมฮะก็คืออย่างผมอยากจะรู้ว่าทางทีมงานหรือว่ากลุ่มที่รณรงค์กันแบบนี้ครับเคยคิดที่อยากจะแบบว่าให้ตัวแทนของตำรวจที่ต้องบอกว่าที่มีส่วนเกี่ยวข้องรวมไปถึงมีอำนาจในการตัดสินใจด้วยเข้ามานั่งคุยกับองค์พวกคุณเคยคิดไหมคุยกันหนึ่งครั้งเคยคิดกันหนึ่งครั้งเคยคุยกันหนึ่งครั้งคุยกันโทรศัพท์ทางประชุมที่การประชุมร่วมกันหนึ่งครั้งท่านรองประชุมที่บอกว่าจะรอเลยที่บอกว่าจะประชุมกันไปก็ยังไม่ได้ผลงานเท่าไหร่เราก็เงียบกันไปเรื่องการประชุมครั้งที่สองแล้วที่วันนั้นเราเตรียมข้อมูลกันไปเยอะผมที่อยากเห็นเนี่ยครับการประชุมอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องมอเตอร์ไซค์ชนิดเดียวก็ได้รถทุกชนิดบนท้องถนนเลยมาตั้งจับเข่าคุยกันถึงเวลาที่จะสังคายนากฎหมายจราจรประเทศไทยด้วยถึงเวลาที่จะสังคายนาท้องถนนมาช่วยกันแก้ไขรถทุกล้อเจ้าหน้าที่ทุกเกี่ยวข้องทุกคนพวกเราก็รอวันนั้นนะเรารอไม่ใช่ที่เราจะไม่ขนฝ่ายที่จะเข้าไปคุยมันใช่เฉพาะสองล้อนะสี่ล้อรถบรรทุกรถกระบะทุกคนก็รอวันนั้นหมดก็คืออยากกำลังจะบอกว่าทางประชาชนเองส่วนใหญ่ทั้งหมดอยากจะได้ข้อเขาเรียกว่าเหมือนกับคำตอบจากผู้ใหญ่การที่เราจะเข้าการที่เราจะเข้าถึงเขาอ่ะยากมากแต่ถ้าเขาสั่งมาคำเดียวว่าเรามาคุยกันดีกว่าพวกผมไปพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วแต่การที่บอกว่าท่านครับมาคุยกับเราหน่อยเราทำไม่ได้ถ้ามีโอกาสได้บอกทางสื่อหรือว่าบอกทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆจากผ่านรายการนี้มีอะไรจะฝากถึงท่านที่อยากจะฝากไหมครับก็ขอฝากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องในการออกกฎหมายที่นี่มันมีผลกระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมากก่อนที่จะออกกฎหมายใดๆเนี่ยเรียกประชาชนเข้าไปให้ข้อมูลด้วยหนึ่งอย่าฟังข้อมูลด้านเดียวกับด้านตำรวจประชาชนไม่ว่าจะเป็น2ล้อ4ล้อแล้วมันทุกล้อ10ล้อพวกเรามีข้อมูลอีกด้านหนึ่งข้อมูลจากผู้ใช้รถจริงข้อมูลจากผู้ที่ได้ผลกระทบเรามานั่งคุยกับทุกภาคส่วนแม้กระทั่งนักวิชาการแม้กระทั่งข้าราชการเองหน่วยงานต่างๆเพราะทุกวันนี้เวลาที่ออกกฎหมายพอคนหมายเฉพาะตำรวจกับข้าราชการประชาชนไม่มีสิทธิ์ให้ข้อมูลเลยก็เหมือนกับว่าในกระการเล่นหลังถ้าเราแข่งกีฬาสองทีมหนึ่งเป็นทั้งผู้ตัดสินเป็นทั้งผู้ออกกฎเป็นทั้งผู้เล่นอีกทีมหนึ่งจะได้รับความยุติธรรมนะครับก็ฝากถึงทางผู้ใหญ่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในทุกด้านเกี่ยวกับด้านจราจรนะครับว่าจริงๆแล้วทางประชาชนส่วนใหญ่อยากจะมีโอกาสได้เข้าไปนั่งเรียนให้ท่านทราบว่าจริงๆแล้วปัญหาในการใช้รถจราจรในใช้กฎจราจรบนท้องถนนเนี่ยมันมีปัญหามากมายนะมันมีเรื่องราวต่างๆที่บางทีตัวบทกฎหมายข้อกฎหมายบังคับใช้เนี่ยมันไม่ได้เอื้อเลยมันเอื้อแก่เรื่องการตั้งข้อหาแต่มันไม่ได้เอื้อกับการใช้งานจริงใช่ไหมฮะคราวนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันอยู่กันต่อคุณทีมปลดแอกชาวสองล้อนะครับในเรื่องที่ทุกท่านอยากจะบอกกล่าวกับท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งครับพักเบรกสักครู่นึง